อย่างในออสเตรเลียเองเนี่ยก็มีการจัดงานวิ่งเพื่อการกุศลเช่นเดียวกันแล้วจริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นมาเกือบครึ่งศตวรรษก็คือตั้งแต่50ปีที่แล้วงานนี้นะฮะงานวิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกของซิดนีย์นะคะงานแรกก็คือ City to Surf City to Surf เนี่ยเป็นงานวิ่งการกุศลประจำปีของซิดนีย์จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่2ของเดือนสิงหาคมจัดขึ้นมายาวนาน50ปีเต็มแล้วนะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1971ครับเนี่ยค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเริ่มขึ้นมาได้แรงบันดาลใจมาจากงาน Bay to Breakers ที่ซานฟรานซิสโกของสหรัฐจัดขึ้นแบบนี้ทุกปีจัดวิ่งการกุศลเชิญชวนให้คนเนี่ยมาวิ่งแล้วก็มาร่วมบริจาคเงินร่วมบริจาคด้วยเป็นตัวแทนขององค์กรบริจาคเงินเข้ามาอาจารย์อัศดางบอกว่าถ้าเห็นภาพไม่ชัดเดี๋ยวยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆแล้วอาจารย์อัศดางก็ตั้งคำถามว่าทำไมออสเตรเลียจัดงานวิ่งระดมทุนให้กับองค์กรการกุศลต่อเนื่อง50ปีแล้วออสเตรเลียยากจนหรือเปล่าประเทศมีปัญหาโครงสร้างหรือเปล่าและประชาชนจะคิดว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องมาวิ่งโดยคนมาช่วยสังคมหาเงินมาช่วยสังคมอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ตั้งคำถามดีนะคะตั้งคำถามที่มีคนกล่าวหาคุณตูนกับคณะอยู่ในวันนี้ไงใช่ไม่ใช่เห็นไหมซึ่งสาวออสเตรเลียไม่ได้พูดอีกงานหนึ่งที่อาจารย์อัศดางบอกก็คืองานเทอร์รี่ฟ็อกค่ะงานเทอร์รี่ฟ็อกเนี่ยยิ่งกว่านั้นอีกนะเพราะว่ามีประวัติยาวนานมาเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเทอร์รี่ฟ็อกตอนเขาอายุ19ปีเนี่ยเขาป่วยเป็นมะเร็งกระดูกต้องตัดขาออกไปข้างหนึ่งแล้วก็ใส่ขาเทียมเนี่ยค่ะใส่ขาเทียมเขาเริ่มวิ่งข้ามประเทศแคนาดาเพื่อระดมทุนกระตุ้นสังคมให้หันมาสนใจการวิจัยโรคมะเร็งมากยิ่งขึ้นเทอร์รี่ฟ็อกเนี่ยวิ่งพร้อมกับขาเทียมนะคะเป็นระยะทางถึง 5,373 กิโลเมตรใช้เวลาวิ่งเนี่ย143 วันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเทอร์รี่ฟ็อกก็เสียชีวิตแต่ว่าชีวิตเขาจากไปสิ่งที่ยังอยู่ก็คือว่าการวิ่งรณรงค์ของเทอร์รี่ฟ็อกเนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็นมาราธอนแห่งความหวังส่งผลให้เขาได้รับรางวัลแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เทอร์รี่ฟ็อกเสียชีวิตนะคะก็มีการจัดกิจกรรมวิ่งเทอร์รี่ฟ็อกทุกปีมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะเทอร์รี่ฟ็อกรันเนี่ยเป็นงานวิ่งการกุศลจัดขึ้นครั้งแรกในปี1981ปัจจุบันเติบโตขึ้นเรื่อยๆมีผู้เข้าร่วมหลายล้านคนแล้วก็จัดขึ้นมากกว่า60ประเทศทั่วโลกเลยนะคะเขาวิ่งเพื่ออะไรรู้ไหมวิ่งเพื่อระดมทุนหาเงินมาเข้าสู่โครงการวิจัยโรคมะเร็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยปี2018เดือนมกราคมเนี่ยนะคะสามารถระดมทุนจากการวิ่งได้มากกว่า750ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นยอดเงินที่เยอะมากแล้วก็ยอดเงินเนี่ยก็เอาไปตั้งเป็นกองทุนที่ชื่อว่าเทอร์รี่ฟ็อกอาจารย์อัศดางบอกว่าเห็นไหมล่ะเพื่อเด็กยากไร้หน้าที่ใครคือคนวิ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนวิ่งได้หน้าอยู่คนเดียวแล้วก็ตั้งคำถามว่าอย่างการวิ่งเทอร์รี่ฟ็อกซึ่งจัดขึ้นที่แคนาดาจุดเริ่มต้นที่แคนาดาเนี่ยแล้วก็ปัจจุบันแคนาดาก็ยังจัดอยู่เนี่ยแคนาดายากจนหรอแคนาดามีปัญหาเชิงโครงสร้างหรอและประชาชนเนี่ยเขาจะคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่ใช่อาจารย์อัศดางบอกว่าก่อนจะบอกให้พี่ตูนหยุดวิ่งเนี่ยพวกคุณหยุดก่อนดีไหมหยุดแสดงวิสัยทัศน์สั้นๆโลกแคบๆทัศนคติต่ำเตี้ยสักทีเถอะหยุดเชื่อเรื่องโกหกแหกตาปลุกปั่นล้างสมองมาจากนักการเมืองที่มุ่งรักษาผลประโยชน์ให้กับตนเองแล้วก็พวกพ้องหยุดเป็นเหยื่อของคนฉลาดเกมโกงได้แล้วค่ะครับนี่คือคุณเอ็ดดี้อัศดางยมนาถนักวิ่งการกุศลโง่หรือคนโง่มองไม่เห็นความดีของนักวิ่งค่ะถ้าเราเปรียบเทียบนะฮะเดี๋ยวทำงานเอาภาพขึ้นมาเปรียบเทียบเนี่ยการวิ่งแบบนี้กับการวิ่งของคุณตูนและคณะนะนั่นคือบางคนเนี่ยก็จะมองเห็นแล้วก็จะหาเรื่องโจมตีไงแต่ข้อเท็จจริงคือนี่คือส่วนความงดงามของความเป็นมนุษย์ไงมนุษย์ที่รู้จักนึกถึงชีวิตของผู้อื่นแบ่งปันให้กับผู้อื่นลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่เราทำได้อันนี้เขาพิการเขายังวิ่งเลยเนาะแล้วคนอื่นที่เห็นแรงบันดาลใจจากเขาก็ลุกขึ้นมาร่วมด้วยเห็นไหมแล้ววิ่งต่อกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วประเทศของเขาปัญหาเชิงโครงสร้าง ปัญหาเผด็จการนะมันต้องเป็นหน้าที่ของรัฐเฉพาะหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันคือความเป็นมนุษย์เขาวิ่งตามจิตสำนึกภายในของเขาเนี่ยต่างชาติต่างศาสนานะแต่หัวใจเนี่ยมันเป็นหัวใจของมนุษยชาติแหละแต่ไอ้กลุ่มคนที่บอกว่าเสรีภาพพราดรภาพเสมอภาคมันมองไม่เห็นน่ะมันมองไม่เห็นไม่รู้อะไรบังตาหรือว่าอะไรกินสมองไปแล้วนะลุกขึ้นมาโจมตีขัดขวางเขานะถึงมีคนบอกในโลกออนไลน์ไงว่าเวลาคนจะทำบุญนะจะมีเสียงโหยหวนเสียงโหยหวนนั่นคือเสียงเปรตเสียงสัมภเวสีนะนี่อันนี้คือภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าทำไมตูนวิ่งทีนี้นะตูนวิ่งไปทำไมใช่ย้อนกลับไปฟังที่พี่ตูนเคยพูดเอาไว้ว่าที่ตัวเองออกมาวิ่งเนี่ยวิ่งไปทำไมเขาตอบเอาไว้แล้วนี่คือเขาพูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเดี๋ยวลองไปดูฮะในการที่เรามีความสุขกับมันได้วิ่งได้ออกกำลังกายเงินเล็กๆน้อยๆที่ทุกคนได้ช่วยเนี่ยจะไปสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆเหล่านั้นจริงๆในการที่เรามีความสุขกับมันเนี่ยฮะสั้นๆแค่นี้นะเอาเดี๋ยวลองฟังอีกครั้งหนึ่งฮะเอาชัดๆฮะในการที่เรามีความสุขกับมันได้วิ่งได้ออกกำลังกายเงินเล็กๆน้อยๆที่ทุกคนได้ช่วยเนี่ยจะไปสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆเป็นคนที่ mindset ดีมากแล้วพี่หนุ่มดูหน้าตาเขาเวลาพูดนะมันดูจริงใจแล้วก็แบบอยากจะช่วยคนจริงๆอ่ะไปสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆเหล่านั้นท่านผู้ชมดูภาพต่อไปนี้นี่คือกิจกรรมเมื่อปีที่แล้วกิจกรรมเมื่อปีที่แล้วที่เขาร่วมกันกับประชาชนคนอื่นๆซึ่งแนวคิดทางการเมืองอาจจะต่างกับพี่ตูนมาช่วยกันนะฮะแล้วเกิดผลอะไรขึ้นมานี่คือกิจกรรมปีที่แล้วนะเห็นไหมกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมด้วยแล้วไปช่วยเด็กๆเหล่านี้ปีนี้เขาจะต่อยอดไงในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งไอ้ช่วงที่เขาทำความดีกันมันทำอะไรกันอยู่นอกจากปวดบ้านปวดเมืองนอกจากโจมตีสถาบันหลักของชาติหาผลประโยชน์ในกลุ่มการเมืองของพวกตัวเองแต่คนเหล่านี้เขาทำอะไรกันในช่วงปีที่แล้วดูสิฮะเขาไปทำกิจกรรมได้ไปเห็นรอยยิ้มอย่างที่เขาพูดคือเขาพูดออกมาจากความจริงไงมันเลยเป็นความจริงจากใจที่เราเรียกว่าความจริงใจแต่คนกลุ่มหนึ่งมันเคยเห็นภาพอย่างนี้บ้างไหมมันเคยได้รู้สึกถึงสัมผัสนั้นไหมสัมผัสของความเป็นมนุษย์ที่ทำตัวมีคุณค่ากับเพื่อนมนุษย์ร่วมชาติดูสิฮะแล้วเขาไม่ลืมรอยยิ้มนั่นไงปีนี้เขาเลยจะออกมาวิ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วผมถามว่ามันหนักหัวใครอะหัวอยู่หัวกันนะฮะแล้วความรู้สึกของน้องๆที่ได้รับการช่วยเหลือเขายินดีเขามีความสุขแล้วเขาสื่อผ่านคลิปนี้ด้วยนะเดี๋ยวลองดูบรรยากาศนะฮะชมพู่มีฝันแม้ว่าชมพู่อยากทำอาชีพอะไรอยากเป็นทันตแพทย์ค่ะเป็นดีไซเนอร์ค่ะตอนนี้ผมสนใจเรื่องโปรแกรมเมอร์ค่ะหมอเล่นคอมเป็นตอนชั้นอะไรตอนนี้ยังไม่เป็นแหละถ้าฟิล์มไม่ได้ทุนตัวนี้ฟิล์มจะทำยังไงก็จะหาที่ซื้อค่ะอยากจะเรียนต่อค่ะมีโอกาสแล้วเราจะได้เจอกันนะครับขอให้ได้ทุนนะครับสู้ ว่าเป็นอีกกลไกหนึ่งที่เข้าไปช่วยเหลือแบ่งเบาบรรเทาปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีอยู่แล้วมันก็ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนนะฮะแล้ววันปีที่แล้วนี่เขาช่วยคนไปได้109ใช่ไหมก็เป็นที่มาปีนี้109ต่อยอดต่อเป็นการส่งต่อให้เด็กเหล่านี้ไปให้ถึงฝั่งฝันของเขาแต่คนกลุ่มที่มันไม่ได้สัมผัสอะไรกับพวกนี้เลยมาจากไหนก็ไม่รู้บ้าการเมืองอยากจะ3นิ้วต้องเอาแบบกูเท่านั้นนะคุณกำลังบดขยี้ไปที่ความฝันของใครบ้างคุณรู้ตัวบ้างหรือเปล่าแล้วคุณละอายไหมทีนี้ว่าคุณกำลังทำอะไรลงไปคนกำลังทำความดีแทนที่จะมาช่วยกันหรือไม่ก็อยู่บ้านเฉยไม่มีใครไปวิ่งบนหัววิ่งข้างบ้านไปปารังคารบ้านเปล่าก็ไม่มีแต่กลับออกมาแสดงออกแบบนี้ทำให้คนรู้เช่นเห็นชาติยิ่งขึ้นไปอีกทีนี้ไปดูประโยคบางประโยคนะทำไมเขาถึงวิ่งนะในคลิปนี้แหละครับนี่อันนี้ผมวงกลมมาให้9คนละ9นี่ที่เขาทำนะฮะ9เพื่อน้องเพราะเราเชื่อในพลังเล็กๆโหอันนี้มี impact มากที่คำพูดเล็กๆเนี่ยเพราะอะไรเขาต้องการพลังร่วมมือร่วมใจจากผู้คนในสังคมร่วมกันไงแล้วมันไม่งดงามเหรอครับบอกผมสิว่ามันไม่งดงามในขณะที่คนบางคนที่ออกมาโจมตีเขาเนี่ยนะผมจำได้เคยไลฟ์สดขู่เอาเงินเจ้าสัวจำได้ไหมจำได้ค่ะขู่เอาเงินเจ้าสัวจะไปทำมูลนิธิแต่พอคนที่เขาออกมาวิ่งเชิญชวนเขาออกมาวิ่งอย่างสุภาพคุณออกมาโจมตีเขาหัวใจคุณทำด้วยอะไรกันนะพี่บิลลี่โอแกนล่าสุดลุงบิลลี่โอแกนบอกว่าเที่ยวนี้ลุงจะวิ่งด้วยเตรียมรองเท้าแพลบเห็นไหมก็เอาภาพเมื่อปีที่แล้ว9คนละ9บิลลี่โอแกนแต่ปีนี้บอกว่าจะออกไปวิ่งด้วยเลยเห็นไหมฮะนี่คืออีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์นะแล้วพูดถึงการวิ่งเนี่ยวันนี้มีคลิปมาให้ดูคลิปหนึ่งเป็นการวิ่งของนักวิ่งในต่างประเทศฮะคลิปนี้งดงามมากนะอยู่ใน TikTok นะฮะเป็นการวิ่งในยามค่ำคืนแล้วดูสองข้างทางนะฮะโอ้โหเนี่ยคุณเหนียวดูซะก่อนเขาประดับไฟนะเข้าใจว่าที่ยูเครนเนี่ยฮะถ้าสวยๆอย่างนี้ไปวิ่งไหมวิ่งกลางคืนประดับไฟอย่างนี้นะวิ่งวันนี้ก็วิ่งอยู่นะวิ่งเถอะครับเพื่อสุขภาพค่ะเพื่อสุขภาพถ้าไม่สะดวกไปกับพี่ตูนก็ออกมาวิ่งเพื่อท่านเองนะแล้วโอนเงินบริจาคก็ถ้าอยากจะบริจาคนะใช่หรือไม่ก็เป็นจุดประกายแรงบันดาลใจให้ไปทำสิ่งอื่นดีๆได้